วัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งพาทุกคนนะฮะมากราบไหว้บูชาที่วัดศรีคมคำนะครับที่จังหวัดพะเยานะครับติดชายกว้านพะเยาเลยนะครับแล้วเรามากราบไหว้กันนะครับแล้วก็ขอพรกันนะครับไปเราไปอันนี้คือวัดศรีคมคำนะครับนะวันนี้มากราบไหว้นะพระอารามหลวงนะครับตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดเชียงจังหวัดพะเยานะครับนี่ฮะบรรยากาศฮะเดี๋ยวมากราบไหว้กันทุกคนก็มากราบไหว้กันหลายคนเหมือนกันนะครับโอ้นี่ทำจะกั้นน้ำไว้ข้างในกันแล้วไม้ท่านเข้าพอแล้วกะเข้าพอแล้วกะเข้าพอละเดี๋ยวรีบต่อไปใหม่มาพอละบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันบรรยากาศวัดนะครับศรีคมคำดอกไม้ทุกทีเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมและกราบไหว้กันนะฮะท่านที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับบริเวณลานจอดรถอยู่ก่อนที่จะเข้ามาถ้าอยากได้ดอกไม้ทุกทีให้แวะด้านข้างลานจอดรถนั่นเลยนะครับเนื่องจากว่าจุดบริการนั้นมีเฉพาะที่นั่นเข้าไปดูนะให้ท่านตัดสินใจจากข้างนอกเข้ามาเลยครับอันนี้ประชาชนพันธุ์ก็ได้ยินอยู่เนาะไม่มีศูนย์ศูนย์นั่นศูนย์น่ะจ้าเสียเอาถ้าหากว่าท่านนั้นมานะครับมาแล้วจะมาต่อเรามากราบไหว้กันนะก่อนจะกราบไหว้ต้องเช็คอุณหภูมิก่อนนะครับมีน้องช่วยน้องค่อยมาจบมีน้องช่วยน้องมีมากช่วยน้องก็ได้โอ้โหยิ่งใหญ่มากครับทุกคนกับไหว้ทำบุญกันนะครับคือพระวัดนะครับศรีคมคำนะครับพระสวยมากครับนะครับมากราบไหว้บูชากันได้นะครับและนี่จิตทาก็มากราบไหว้กันหลายคนขอพรกันนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศด้านนอกว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เรามาจุดเทียนอะไรก็ชอบหรือความใครโอ้สวยทำอะไรคะเต็มร้อยเลยค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะเต็มร้อยโอ้โหเย้ดีใจขอต้นตาสีไหนคะต้นตาอะไรคะสีไหนคะสีอันนี้เหรอคะสีอะไรเขาเรียกว่าสีอะไรคะสีอะไรสีอะไรเอ่ยสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองค่ะอันนี้เป็นชื่อเพลงอะไรเราสแตมป์นี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรฮะจะทำให้สาธุยังสาธุยังนำหลายๆท่านสาธุยังสาธุค่ะเราก็ทงนี่ครับถ้าหากว่าคณะศรัทธามาแล้วเนื้อเป็นองค์เนื้ออย่าลืมชวนกันทำบุญครับอ๋อเป็นยังไงบ้างบุญได้หลายที่นะฮะเป็นยังไงบ้างเนาะเสียงชี้เสียงมาเป็นยังไงบ้างดีไหมครับดีไหมมีพระบูชาอยู่นะทำอะไรคะสาธุสาธุยังสาธุยังคะสาธุยังคะไหวจ้าจ้าตอนนี้พาไปชมดูด้านหลังนะครับสถานที่พักผ่อนนันใจนะครับแล้วก็ชมชายกว้านพะเยานะครับด้านหลังนะฮะนี่ฮะอ
อากาศร่มรื่นนะทุกคนตัวนี้คือจะเป็นพระวิหารนะครับกุฏิพระวิหารนะกลางน้ำนะครับน่าจะไม่ให้เข้านะครับห้ามจับปลาสัตว์ทุกชนิดนะฮะพระวิหารกลางวัดกลางน้ำนะครับสวยครับตรงนี้มุมนี้สวยเพราะว่าจะได้เห็นชายกวนพะเยาด้านหลังนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนนะฮะมาเยี่ยมกราบไหว้บูชาที่วัดพระศรีคมคำนะขอเรียกว่าพระวัดต้นหลวงพระต้นหลวงหรือเปล่านะครับที่ภาษาคำเมืองนะครับก็เป็นพระธาตุที่เป็นพระที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็โบราณมากๆเลยนะครับวันนี้ถือโอกาสมากราบไหว้และบูชาแล้วก็ขอพรกันนะครับใครที่มีโอกาสก็มาได้นะครับโอเควันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ